คก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยครับเลยครับมาสเตอร์กับมินิเกมเจอร์เดอร์นะครับกับวันที่20ถึงมันจะห่างหายมานานก็เถอะวันนี้วันที่เท่าไหร่22ไม่นานไม่นานโอเคก็อัปเดตวันที่13ช่างหัวแม่มันนะครับผมทำไม่ทันพูดนี้เลยนะคนต้องติดเรื่องปัญหานะแย่ๆนะครับนะหลายคนต้องมีเหมือนกันนะครับเชื่อผมโอเคอัปเดตวันที่20มีอะไรบ้างครับโอเคเปิดมาเลยครับร้านค้าครับปึ๊บโอเคแม่งไม่โหลดโอเคโหลดแล้วนี่ครับทางเปียโร่ครับจะแอดอันนี้มากล่องสมบัติเปียโร่ดำกับกล่องสมบัติแจ็คพอตเปียโร่ดำนะครับก็คือ2อันนี้แหละอัปเดตเข้ามาตามราคาก็จัดนี้ไปครับข้างในกล่องเปียโร่ดำนะฮะแบบธรรมดานะฮะไม่มีแจ็คพอตก็จะได้เหรียญเปียโร่ดำตั้งแต่20ถึง80ชิ้นขึ้นไปในการสุ่ม2ครั้งนะครับหรือเหรียญรางวัลเปียโร่ดำ1ชิ้นถึง6ชิ้นขึ้นไปในการสุ่ม2ครั้งนะครับโอเคกล่องสมบัติแจ็คพอตนะครับเปียโร่ดำจะทำการสุ่มเหรียญเปียโร่ดำตั้งแต่150ชิ้นถึง700ชิ้นในการสุ่ม2ครั้งนะครับเหรียญและจะได้เหรียญเปียโร่ดำเหรียญรางวัลเปียโร่ดำนะฮะ3ชิ้นถึง20ชิ้นขึ้นไปในการสุ่ม2ครั้งนะครับโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับอัปเดตมันมีแค่นี้แหละจริงบ๊ายบายขี้ไว้สัตว์ลืมบอกไปขอบคุณน้องที่ส่งทำอินโทรมาให้ผมด้วยนะครับผมจะใช้แม่งทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคแค่นี้แหละ